วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่ปลูกรักค่ะสถานที่แห่งนี้เขามีสโลแกนว่าปลูกผักปลูกคนค่ะที่นี่นะคะได้รับการดูแลโดยคุณการค่ะซึ่งคุณการเขาเป็นคนที่ได้นำเรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับไร่แห่งนี้ทำเป็นไร่ออร์แกนิก 100% ค่ะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ขายทั้งในและก็ต่างประเทศเรื่องราวของไร่ปลูกแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้อยู่กับคุณการลิขจรนะคะท่านเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าของไร่ปลูกรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณการคะแนนมีโอกาสได้มาแล้ว1ครั้งเป็นการส่วนตัวน้องอ้อมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนนี่แหละค่ะแล้วก็บอกต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของไร่คนนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับรายการเรามากๆเพราะว่าทั้งเรื่องของธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหลายครั้งหลายหนค่ะพยายามจะเน้นย้ำคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจการเกษตรแต่มันเป็นการใช้ได้ในทุกแง่ทุกมุมของชีวิตใช้ได้ทุกสาขาวิชาชีพนะคะแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตด้วยแต่วันนี้ค่ะเป็นความโชคดีละกันเพราะเราจะได้คุยในหลักหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของเกษตรได้คุยด้วยครับเพราะที่นี่ไร่ปลูกรักนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่60ไร่นะคะด้านในเนี่ยมีอะไรหลากหลายมากๆเลยให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันเล่าถึงเรื่องราวตอนเริ่มต้นหน่อยสิคะว่าตอนแรกเนี่ยแรกเริ่มเลยไร่ปลูกรักเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะจริงแล้วเกิดจากเราอยากจะใช้ชีวิตเราเลือกวิถีชีวิตก่อนครับว่าเราอยากจะมีพื้นที่สำหรับครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองเพื่อที่จะทำเป็นอาชีพอันที่1แล้วก็อันที่2ก็คือสร้างวิถีของการเรียนรู้ของตัวเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิถีนึงที่เราเอามาใช้แล้วปรับใช้ให้กับชีวิตเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทั้งในส่วนข้างในของในใจเราเองแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนตอนแรกคือยังไงคะเราเป็นคนที่อยากออกมามีธุรกิจเป็นของตัวเองอันนั้นคือก้าวแรกก่อนไหมคะหรือว่าอยากจะมาใช้ชีวิตแบบเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วอยากจะเป็นเกษตรกรแล้วก็ส่วนที่เป็นอีกด้านนึงเนี่ยก็เป็นร้านอาหารซึ่งจะเป็นแฟนเขาจะเป็นคนดูแลเขาก็อยากได้วัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกหรือคำว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เราก็พบกันครึ่งทางเขาก็อยากได้วัตถุดิบส่วนเราเองเราก็อยากใช้ชีวิตแบบเกษตรกรเพราะว่าเราเชื่อว่าวิถีแบบนี้มันคือวิถีที่อยู่ใกล้ธรรมชาติแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเราใช่จริงหรือเปล่านะฮะตอนนั้นเราคือต้องลองแล้วก็ต้องลองทุ่มเทดูแฟนทำร้านอาหารคืออโนไทยนะคะเป็นภรรยาทำร้านอาหารชื่อว่าอโนไทยอยู่แถวพระรามเก้านะคะก็ไปแวะทานกันได้เริ่มต้นก็คืออยากได้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบที่มาจากเกษตรอินทรีย์ก่อนใช่ครับหรือว่าเป็นออร์แกนิกก่อนแล้วเห็นว่าที่บ้านเนี่ยก็มีพื้นที่ที่นี่อยู่แล้วถูกไหมคะครับเป็นพื้นที่ของครอบครัวอยู่แล้วใช่ครับก็เลยลงมือทำแต่มันยากนะคะสำหรับในยุคนั้นย้อนไป15ปีนะคุณผู้ชมในยุคปีประมาณ2543ตอนนั้นแนนคาดว่าในประเทศไทยคนรู้จักคำว่าออร์แกนิกเนี่ยหรือว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยน่าจะมีจำนวนปริมาณคนที่ไม่มากครับตอนนั้นได้โจทย์แบบนี้จากภรรยามาก่อนเนี่ยแล้วเราไปหาความรู้ไปหาวิธีการไปยังไงอะคะการไปดูงานกับเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านครับแล้วก็เกษตรกรที่เขาทำเพื่อส่งออกแบบออร์แกนิกเนี่ยเข้าไปในสภาพยุโรปเขาก็ปลูกข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูว่ามันมีระบบการตรวจสอบรับรองออร์แกนิกเนี่ยคือมันต้องมีความน่าเชื่อถือโดยผ่านระบบการตรวจสอบรับรองของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติแล้วก็ไปดูมันยากแค่ไหนทำได้ไหมแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วก็บางอย่างก็ทำแบบที่เขาทำเลยก็เอามาทำเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานการรับรองที่เป็นสากลแล้วก็ได้สินค้าที่มันมีคุณภาพตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฟาร์มออร์แกนิกทุกๆฟาร์มแหละครับก็คือต้องการให้คนเชื่อว่าที่เราทำออร์แกนิกเนี่ยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์พวกนี้เป็นจริงตามที่เราพูดก็จึงต้องมีสหพันธ์มารองรับในเรื่องนี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยแน่นอนว่าคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยพวกเราเองก็ขาดความเชื่อมั่นถ้าไม่มีในจุดนี้เข้ามาใช่ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเป็นคนที่เป็นหน้าใหม่ในตอนนั้นจะทำเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ปาดเกษตรเขาก็ต้องใช้เวลาในการกว่าจะประยุกต์กว่าจะปรับใช้จนเป็นในลักษณะนั้นได้เราใช้เวลาอยู่นานไหมคะกว่าจะสามารถทำได้
อาจารย์ผมเนี่ยสอนว่าการเรียนรู้การเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาพันวันพันวันอ่ะทำไมอะคะผมก็ตอนนั้นผมก็ฟังแล้วผมก็โอ้โหนานเหมือนกันเนาะ แต่จริงๆแล้วมันไม่นานหรอก เพราะว่าในช่วงที่เราเรียนรู้ว่าการปรับปรุงบำรุงดินการเรียนรู้โรคแมลงอาศัยยังไงวงจรชีวิตเป็นยังไงไร่เราจะจัดการระบบการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่อย่างที่ในหลวงสอนมีน้ำมีสัตว์มีการหมุนเวียนพืชผลไม้ผักอะไรพวกนี้ในฟาร์มออกแบบแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราออกแบบขึ้นมาตามทฤษฎีที่พระองค์ท่านวางไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะแป๊บๆเนี่ยตกเย็นแล้วเหรอใช่เช้ามาก็รีบตื่นตีสี่ตื่นละเย็นก็นอนเร็วหน่อยสองสามทุ่มก็นอนละก็เวลาหมุนเร็วมากเลยในช่วง3ปีแรกทันวันที่บอกไว้ใช่ครับคือสนุกไปกับมันตั้งแต่แรกของการเริ่มต้นพื้นที่เก่าตรงนี้เนี่ยทำอะไรมาก่อนนะคะในบริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้สมัยโบราณเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยเป็นนาข้าวแล้วก็เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อตาผมมาซื้อที่ไว้อีกทีก็ปล่อยรกร้างไว้ก็เป็นแปลงหญ้าคาอะไรเงี้ยตอนมาทำก็ต้องมานั่งเป็นแปลงหญ้าคาเลยนะคะใช่ครับต้องมานั่งเคลียร์ใหม่แล้วในการเคลียร์พื้นที่ดินเพื่อจะอันนี้เป็นความรู้ถ่ายทอดให้กับคนที่บอกว่าเอออยากจะทำเหมือนกันเนาะเกษตรอินทรีย์เขาบอกว่าต้องพักหน้าดิน3ปีจริงไหมคะจริงครับตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปนะครับก็จะต้องมีการปลูกพืชเนี่ยผ่านระยะปรับเปลี่ยนเขาเรียก transition period ก็คือตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันที่12 3 36 36เดือนในช่วงแรกเนี่ยจะไม่ได้รับการใช้ตรารับรองถ้าเข้าสหภาพยุโรปก็ต้องอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนขายเป็นออร์แกนิกยังไม่ได้ต้องใช้เวลาในระยะเวลา3ปีหรือว่า36เดือนในการที่เราต้องเคลียร์หน้าดินเคลียร์นี่คือต้องปลูกพืชชนิดไหนหรือปล่อยหน้าดินเป็นหน้าดินต้องปลูกพืชแบบออร์แกนิกนี่แหละแต่ว่าเอาไปขายเป็นออร์แกนิกยังไม่ได้โอเคก็ปลูกไว้ที่ไม่ใช้สารเคมีตามหลักออร์แกนิกทุกอย่างแต่คุณจะยังไม่รับการรับรองว่าคุณเป็นผักออร์แกนิกใช่ครับหลังจากนั้น3ปีก็ถึงจะเริ่มนับแล้วติดตารับรองได้ลักษณะของการไปขอการรับรองจากรูปแบบของมาตรฐานโลกแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการแนวการติดต่อหรือการพูดคุยยังไงบ้างคะสำหรับเป็นวิทยาทานให้คนที่อยากทำจริงๆแล้วก็ไม่เป็นเรื่องไม่ยากแต่ว่ามันมีหลายเรื่องเหมือนเราอ่านข้อที่หนึ่งต้องมียกตัวอย่างนะครับต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์พวกนี้ไม่ใช่สารสังเคราะห์ต่างๆในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้องมีแนวกันชนรอบไร่อย่างมาตรฐานยุโรปเขาก็จะมีแนวกันชนเนี่ยห้ามเอาพืชแนวกันชนเนี่ยมาขายเป็นอาหารแล้วก็ติดตาออร์แกนิกเพราะว่าพืชแนวกันชนมันถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะรับสารเคมีจากรอบๆไร่เราก็จะต้องปลูกพืชแนวกันชนที่สูงกว่าพืชที่อยู่ข้างนอกเพื่อเป็นการโปรเทคถ้าสมมติว่าข้างนอกปลูกกล้วยอย่างเงี้ยยุ่งเลยเพราะว่าเราต้องปลูกอะไรที่มันสูงกว่ากล้วยค่ะคือลักษณะก็ต้องเป็นเหมือนเป็นการล้อมกรอบเพื่อดูแลเขา1ชั้นใช่นี่คือพืชที่ล้อมอยู่ด้านนอกตัวนี้ห้ามนำไปขายเป็นผักออร์แกนิกใช่ครับห้ามติดตารับรองเพราะว่าถือว่าเป็นพืชแนวกันชนซึ่งก็ยังมีอีกหลากหลายองค์ประกอบในการที่จะต้องเข้าไปขออนุญาตอย่างเช่นห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบสารฆ่าแมลงมีเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อเป็นเม็ดสีชมพูเขาก็เคลือบยาฆ่าแมลงมาเคลือบยาฆ่ามดมาก็เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติห้ามเคลือบเมล็ดแล้วก็ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามูลสัตว์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้ามูลสัตว์เลี้ยงแบบไก่ที่เป็นไก่ไข่ที่เขาเลี้ยงในกรงตับตัวเดียวอยู่ในคอกเล็กๆหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้กลับหลังหันไม่ได้ว่ามันอยู่ในคอกเดียวเนี่ยมูลของสัตว์แบบเนี้ยก็ห้ามเอามาใช้ในฟาร์มออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองด้วยระบบของสหพันธ์เกษตรนานาชาติแล้วก็สหภาพยุโรปแม้ว่าไก่นั้นจะไม่ได้กินอาหารที่เป็นเคมีก็ตามไม่ไม่ได้เพราะว่ามันถือว่าเลี้ยงแบบทรมานสัตว์มันจะทำให้เกิดฮอร์โมนที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับสัตว์แล้วก็มูลของมันเนี่ยในงานวิจัยของไอโฟมเนี่ยก็มีพบว่าเกิดจากเกิดความเครียดมันก็ปล่อยฮอร์โมนออกมาตามมูลของมันด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแค่ตัวอย่างคือเป็นทั้งต้นน้ำไปสุดปลายน้ำนะเป็นทั้งระบบบางคนคิดว่าวิธีการปลูกพืชที่เป็นออร์แกนิกก็คือแค่ไม่ใช่สารเคมีมันคือจบมันไม่จบนะคะครับอาหารปุ๋ยครับหน้าดินเมล็ดพันธุ์แม้แต่น้ำในการที่จะน้ำก็จะต้องมีการทรีตก่อนนะครับอย่างเราต้องมีบ่อพักน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ไร่เราบ่อพักน้ำนี่ก็ต้องมีการตรวจค่าโลหะหนักออกซิเจนอะไรพวกนี้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นฟาร์มไหนที่เลี้ยงปลาอินทรีย์ด้วยอย่างของเราเนี่ยก็ต้องมีการตรวจน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกเพื่อที่จะให้ไม่มีค่าที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และสำคัญอย่างยิ่งนะคะต้องมีการตรวจเนี่ยเป็นประจำทุกปีด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการสุ่มตรวจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะทำจริงๆเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าละเลยสมมติว่าคุณได้มาตรฐานมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายคุณละเลยไปแล้วจบอันนี้ดิฉันมองจากมุมมองของผู้บริโภคนะคะคุณก็เสียความเชื่อมั่นที่อุตสาห์สร้างสมมาเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไร่ปลูกรักนะคะเขาแบ่งพื้นที่หลากหลายมากทั้งเลี้ยงสัตว์นะคะทั้งปลูกพืชวิธีการต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงแนวทางการที่ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะผมเนี่ยเป็นประธานนะผมไม่เคยเอาเงินเนี่ยกองกลางอ่ะบ่อยเบิกใช้ไม่มีผมไม่เคยไปเบิกเงินของกลางนะผมมีแต่ช่วยมีแต่ให้มีแต่หามาให้นี่คือผมทำแบบนี้แล้วอาจจะดูถ่าไปคนรุ่นใหม่อ่ะทำแบบนี้เราได้อะไรก็เราไม่ได้อ่ะเราไม่ได้อะไรทำไมถึงทำก็อยากจะให้ลูกๆหลานๆในชุมชนมีความสุขเราอยู่กับคุณการนะคะจากไร่ปลูกรักค่ะวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องราวการเริ่มต้นไปแล้วนะคะในส่วนของการเริ่มต้นไร่ปลูกรักแห่งนี้15ปีที่ผ่านมาแล้วก็การที่จะเข้าไปขอมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบออร์แกนิกก็ไม่ได้ยากนักค่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนไว้คือต้องใช้เรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็ความเข้าใจการศึกษาหาความรู้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะดีกว่ายุคก่อนๆเพราะว่ายังมีฟาร์มเปิดที่ให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองในยุคตอนปี43ก็ควรจะต้องแบบไปหาปราชญ์เกษตรเลยเพื่อที่จะไปทำการพูดคุยอย่างจริงจังแต่ยุคนี้ไม่ต้องค่ะคือคุณสามารถมาท่องเที่ยวได้เอาเรื่องการท่องเที่ยวก่อนก็ได้เนี่ยเราเกิดไว้แล้วไร่ปลูกรักนี่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ใช่ไหมคะคือเราต้องมี2แบบครับคุณแนนก็คือ1ก็คือแบบนัดหมายล่วงหน้า อันนั้นเราจะเป็นโปรแกรมประจำทุกเดือนมี3โปรแกรมก็คือมีการท่องเที่ยวแบบเขาเรียกออร์แกนิกแฟมิลี่เดย์ก็จะมีคุณครูชีวันวิสาสะเป็นวิทยากรหลักแล้วก็ผมก็จะช่วยเรื่องของการปลูกผักแล้วก็ภรรยาก็จะเวิร์กช็อปอาหารเช่นน้ำสลัดน้ำสลัดแล้วก็ไอศกรีมโฮมเมดทำเองมีสูตรให้อะไรเงี้ยครับส่วนโปรแกรมที่สองนี่จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับข้าวก็คือโยนข้าวลงนาเกี่ยวข้าวลงนาดำนาเล่นโคดอะไรเงี้ยเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมาทั้งวันเหมือนกันส่วนโปรแกรมที่3เนี่ยเป็นโปรแกรมที่คนที่สนใจอย่างที่บอกก็คือที่คุณแนนว่าใครสนใจฟาร์มออร์แกนิกเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะมาขอความรู้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เราก็มีการอบรมในการว่าปลูกผักออร์แกนิกนี่ทำยังไงในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนที่เขาอยากปลูกผักในเมืองอ่ะเยอะเขาก็มาเรียนรู้แล้วก็ไปปลูกที่บ้านก็มีปลูกตามคอนโดก็ได้นะเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคนทำใช่ครับก็คือปลูกบนดาดฟ้าปลูกตามเฉลียงบ้านปลูกตามสวนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็มีคนมาเรียนรู้กันเยอะก็จะมี3โปรแกรมนี้เป็นหลักการท่องเที่ยวนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็เป็นแบบไม่ต้องนัดหมายซึ่งเราจะเปิดในช่วงอย่างในปีนี้ก็แผนไว้ก็คือจะเป็นช่วงปลายปีก็คือเปิดสักเดือนนึงแล้วก็เก็บตั๋วเข้าเป็นค่ากิจกรรมนิดหน่อยเช่นทำหุ่นฟางเก็บไข่เป็ดตำไข่เค็มแล้วก็เดินดูในสวนว่ามีผลไม้มีดอกไม้อะไรบ้างตามโซนของเราค่ะก็จะมี2รูปแบบแต่ว่าที่บอกว่ามีการจัดโปรแกรมเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยก็คือต้องขออนุญาตให้จองล่วงหน้ากันมาก่อนครับถูกไหมคะก็คือแจ้งมาก่อนว่าจะมากี่ท่านครับเพราะที่นี่เนี่ยก็จะมีอาหา รเอาไว้รับรองด้วยเหมือนกันครับหนึ่งมื้อสำหรับผู้ที่มาเข้าคอร์สเรียกว่าเข้าคอร์สได้ไหมอ่ะก็มาร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมหนึ่งก่อนร่วมเรียนรู้แล้วก็สนุกร่วมกันนะคะก็ลองไปเลือกโปรแกรมกันมามีเป็นประจำทุกเดือนนะใช่ครับคือโปรแกรมนี้เราก็อยากให้สนุกแล้วก็ความสนุกนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดจิตที่จะเรียนรู้ความสนุกนี่คุณการบอกไงว่าตอนที่ศึกษาเรื่องของออร์แกนิกแรกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าอยากตื่นมาทำครับมันสนุกใช่ไหมคะเรียนรู้ทุกวันใครอยากจะมาเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะคะเว็บไซต์ของไร่ปลูกรักมีอยู่ที่นี่มีหลากหลายโซนมากลองแบ่งให้ดูได้ไหมคะเห็นบอกว่าใช้ทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับแบ่งเป็นยังไงบ้างคะเรื่องใหญ่เลยเนี่ยก็คือเรื่องน้ำเราก็ต้องมีการขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำคุณพ่อตาผมก็แนะนำตั้งแต่แรกด้วยนะแล้วก็ตามทฤษฎีพระองค์ท่านเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของอนาคตของโลกเราผมก็เลยขุดสามบ่อเลยก็ใช้พื้นที่ประมาณสัก 4-5 ไร่3บ่อเนี่ยขุดรอบไร่เลยกระจายไป3จุดตามโซนเราจะแบ่งเป็น3โซนโซนประถมโซนมัธยมแล้วก็โซนอุดมก็เหมือนโรงเรียนนะฮะก็ในแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีการแบ่งพืชอย่างเช่นมีสัตว์อย่างเราก็เลี้ยงเป็ดเป็นหลัก
ส่วนในน้ำก็จะมีประมงก็คือเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับทดลองเลี้ยงวัวอยู่ตอนนี้กำลังจะเลี้ยงวัวเพิ่มอีกสัก10ตัวเพราะว่าวัวนี่เป็นตัวที่เหมาะเอาให้เขากินหญ้าได้แล้วก็พืชผักเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็พืชผักที่ล้มลุกตามฤดูกาลเช่นผักบุ้งผักโขมผักสลัดอะไรพวกนี้ก็จะแบ่งแล้วก็มีพวกโซนที่เป็นเฮิร์บหรือสมุนไพรสมุนไพรก็จะเป็นพวกสินค้าที่เราเอามาแปรรูปเป็นน้ำพริกแกงพริกเผาอะไรพวกนี้ซึ่งก็เหมาะกับบรรยากาศแล้วก็อากาศภูมิศาสตร์ของไร่ปลูกรักที่อยู่ราชบุรีค่อนข้างจะร้อนชื้น อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็มีพายุค่อนข้างบ่อยการทำออร์แกนิกก็ต้องออกแบบตามพื้นที่เราเนาะอย่างเห็นว่าไร่ปลูกรักทำอย่างนี้แต่เราอยู่ภาคเหนือหรืออยู่ภาคใต้เลยหรืออยู่ภาคอีสานเลยเนี่ยการออกแบบฟาร์มผมคิดว่ามันก็ต้องมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่ามันคนละที่กันก็ต้องดูเรื่องของฤดูกาลของคุณด้วยแล้วก็ดูเรื่องของพื้นที่ดินอย่างที่นี่ก็คืออย่างที่บอกไว้คือร้อนชื้นก็น่าจะเป็นที่เรียกว่าที่ราบปะคะใช่ครับที่ราบภาคกลางที่ราบภาคกลางนะคะก็ดูตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่กันไปใช่ครับก็มีอีกอันนึงครับคุณแนนก็คือเรื่องของการทำพื้นที่เนี่ยในสวนจิตของพระองค์ท่านเนี่ยมีการทำพวกสินค้าแปรรูปอย่างเช่นเอานมมาอัดเม็ดอะไรพวกเนี้ยผมก็ดูนะว่าท่านพระองค์ท่านเนี่ยวังเนี่ยทำเป็นเหมือนที่สาธิตให้คนดูอ่ะไม่เหมือนวังของกษัตริย์องค์อื่นๆเราก็เรียนรู้ว่าข้างในไร่เราก็ควรที่จะเอาสินค้าพวกที่มันสดๆพวกเนี้ยเช่นผักหรือสมุนไพรหรือว่าดอกไม้ต่างๆรวมทั้งพวกไข่ด้วยเอามาแปรรูปลองดูคิดว่ามันน่าจะเป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ก็ทำให้เราส่งตลาดที่ไกลขึ้นได้สมัยก่อนเนี่ยเราส่งเฉพาะในกรุงเทพตอนนี้เราก็ส่งไปต่างประเทศได้เพราะว่าผักหรือว่าพวกสมุนไพรเนี่ยพอแปรรูปเป็นน้ำพริกแกงเป็นเอาข้าวมาทำน้ำส้มอย่างเงี้ยทำน้ำส้มใส่ชูอย่างเงี้ยครับเป็นออร์แกนิกแล้วก็ส่งออกไปไกลได้เพราะอายุมันประมาณสัก2ปีอายุผลิตภัณฑ์นะครับยืดอายุให้กับพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยครับตอนนี้ที่เห็นอยู่มีน้ำปลามีไซเดอร์มีพริกแกงผักสลัดเอาเป็นว่าทุกอย่างที่เขาแบ่งพื้นที่ที่คุณการเล่าให้ฟังทุกจุดเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบจะทั้งหมดเลยก็พยายามฮะพยายามเพราะว่าปัญหาใหญ่ของการเกษตรคือการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเยอะก็คือสมมติว่าเราเก็บผักสลัดมาอย่างเงี้ยถ้าเราขายสดเนี่ยส่งห้างหรือว่าส่งขายตามบ้านอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้เก็บมา100กิโลเนี่ยขายจริงๆเนี่ยประมาณสัก560โลที่เหลือก็กลายเป็นอาหารเป็ด มันสูญเสียเพราะว่าผักเนี่ยมันมีการบอบช้ำได้นะครับเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้ผลผลิตที่เก็บมา 100% เนี่ยใช้ประโยชน์สูงสุดโอเคอาจจะตัดแต่งทิ้งบ้างแต่ว่าจะทำให้สูญเสียน้อยที่สุดอย่างถ้าเป็นผักสดเลยเนี่ยมันก็เหี่ยวง่ายมันก็สูญเสียระหว่างทางหรือไปถึงบ้านผู้บริโภคบางทีมีเหี่ยวด้วยการขนส่งใช่ครับแต่ถ้าเราเอามาแปรรูปเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งในหลวงท่านทรงทำเป็นตัวอย่างไว้หลายโครงการมากนะครับซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าประสงค์นิกรต้องเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาสินค้าเกษตรบ้านเราปัจจุบันปัญหาเรื่องของราคาสินค้าเกษตรถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรโดยตรงเนี่ยคือส่งผลเป็นห่วงโซ่ไปเรื่อยๆแล้วปัญหาของเกษตรกรทำให้กลายเป็นภาพของเศรษฐกิจที่หลายคนพูดถึงคือกำลังได้รับความกระทบกระเทือนจากเรื่องของรายได้ของภาคเกษตรที่ต่ำลงก็ส่งผลนะคะคุณผู้ชมคะมันจะส่งผลการเป็นรูปแบบของการส่งต่อเช่นเขาไม่มีเงินในการซื้อสินค้าหนึ่งชนิดเจ้าของร้านนั้นก็จะไม่มีเงินไปซื้อสินค้าชิ้นต่อไปอันนี้แหละคือคำว่าระบบเศรษฐกิจมันคือเงินในกระเป๋าของเราแต่ถ้าเราให้ความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรนั้นว่าสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินสินเชื่อก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้พวกเขาว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองในระยะยาวเนี่ยเกษตรกรเนี่ยต้องมีกำลังแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยที่สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ทั่วโลกที่ว่านี่ก็คือรอบๆบ้านเราเนี่ยเขมรพม่าลาวเวียดนามซึ่งมีภูมิอากาศวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเราเพราะนั้นพืชที่ออกมาแข่งกันในตลาดโลกเนี่ยก็จะเป็นอย่างข้าวอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็จะเป็นตัวที่ตอนนี้ประเทศไทยเองก็จะขายข้าวเนี่ยก็ต้องไปสู้กับประเทศพวกนี้ก็อย่างเรื่องออร์แกนิกเนี่ยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ส่งออกได้เยอะขึ้นประมาณน่าจะเกือบ1,000 ตันละที่เป็นออร์แกนิกนะครับสมัยสัก 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นผมไปทำงานให้ FAO เนี่ยก็เขายังเพิ่งส่งออกไปตู้แรกเองผมคุยกับเขาผ่านมา 2-3 ปีเขาส่งออกมาเกือบ1,000 ตันคือเหมือนกับว่าไล่หลังเรามาอันนี้พูดถึงสินค้าออร์แกนิกนะฮะพม่าเองก็พยายามที่จะกลับมาทวงแชมป์ก็ผมเคยไปฟาร์มของท่านตันช่วยซึ่งเป็นประธานของประเทศนะฮะท่านมีนักวิชาการของจีนเนี่ยมาช่วยแล้วก็เอาข้าวสายพันธุ์ที่ได้ผลผลิตสูงที่สุดในโลกอ่ะมาทดลองปลูกในฟาร์มของท่านเองฟาร์มของท่านทันสมัยมากเลย
คือพวกนี้เขาพยายามที่จะพัฒนาจริงๆในเชิงของกำลังการผลิตต้นทุนการผลิตที่ได้ประสิทธิภาพขึ้นงั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนี่ค่ะคือเรื่องราวของไร่ปลูกรักนะคะรวมถึงเรื่องที่อยากจะบอกต่อสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคือวันนี้มาเนี่ยบอกแล้วว่าได้ประโยชน์หลายอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเวลารายการหมดแล้วเข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วกันนะคะรวมถึงอย่างที่บอกไว้มีโปรแกรมหลากหลายให้คุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมไร่ปลูกรักแห่งนี้ได้นะคะเป็นประจำทุกเดือนเลยวันนี้ขอบคุณคุณการมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณครับในส่วนของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะหลากหลายช่องทางค่ะนอกจากจะติดตามเราผ่านทางช่องทีวีแล้วนะคะคุณยังไปดูในช anel ของ YouTube ได้ด้วยนะคะก็เสิร์ชหาคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีเรื่องราวมากมายทุกตอนที่คุณได้ติดตามย้อนหลังกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะไปติดตาม Facebook ของเราได้ค่ะ facebook.com/บริษัทวิเศษจำกัดค่ะวันนี้ดิฉันและก็คุณการขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ประมาณ